อย่าให้เป็นทุกข์เพราะหนี้สินกำเงิน1บาทยืนอธิษฐานหน้าโบสถ์หนี้เยอะแค่ไหนก็หมดได้อย่าเป็นทุกข์เพราะหนี้สินเพียงกำเงินเหรียญ1บาทอธิษฐานหน้าโบสถ์องค์พระหนี้เยอะแค่ไหนก็หมดได้ขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีทุกท่านค่ะหนี้สินท่วมหัวเอาตัวแทบไม่รอดเงินทองไม่พอใช้ทำอะไรก็ไม่เจริญให้แลกเหรียญกำในมือนั่งอธิษฐานหน้าโบสถ์ทุกเพราะเป็นหนี้แก้ไขด้วยวิธีนี้เรื่องดีๆต้องลองทำดูนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะชีวิตที่มีความสุขครอบครัวที่เพียบพร้อมนี่คือความปรารถนาของใครๆที่อยากจะเจอแต่นี่มันคงเป็นเพียงความฝันของใครบางคนที่นานครั้งจะได้เจอเพราะเมื่อย้อนทบทวนดูชีวิตความเป็นอยู่จากปีก่อนๆที่ผ่านมาของตนเองหลายๆท่านต้องล้มลุกคลุกคลานแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในแต่ละวันในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรๆที่ต้องการเชื่อว่านั่นแหละเป็นผลมาจากผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่คืนหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนรวมถึงการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีเรื่องมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางสิ่งเหล่านี้แหละเพราะอาจเป็นกรรมที่เราเคยโกหกหรือเอารัดเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหรือหาเงินมาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายไปชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคต่างๆแต่ก็คงมีทางแก้ไขได้เสมอท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะสำหรับเรื่องของการแก้กรรมนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยได้กล่าวไว้และใครๆก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่ากรรมใดๆที่ก่อไว้นั้นเราเป็นคนก่อจะหาวิธีการใดมาชดใช้หรือทดแทนกรรมนั้นเพื่อให้จบสิ้นไปยอมไม่ได้แต่ก็มีเป็นเพียงเพื่อให้สร้างกรรมดีเข้ามาเสริมเพิ่มแรงบุญหลายคนอาจจะเจอปัญหาการเงินในชีวิตที่จะทำยังไงนั้นเงินก็มักจะไม่พอใช้อยู่ดีมีความลำบากเรื่องการเงินมีความตกทุกข์ได้ยากการเงินย่ำแย่เรื่องนี้นะคะครูบาอาจารย์ท่านได้สอนวิธีแก้กรรมเป็นการแก้กรรมหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก่อนอื่นนั้นเราก็ควรที่จะระลึกไว้เสมอเลยว่าการที่เรานั้นจะทำความดีและเว้นความชั่วได้นั้นเราจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเราจะไม่กลับไปทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกแล้วแต่ถ้าหากใครนั้นเป็นหนี้ที่หนักถึงหลักแสนหลักล้านท่านก็บอกให้เรานั้นแลกเหรียญ1บาท5บาทและ10บาทนำมาตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบสถ์และก็ต้องย้ำเลยนะคะว่าเราจะต้องทำบ่อยๆเมื่อทำแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมาถึงขั้นตอนของการตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบสถ์กันนะคะให้เราอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้ามีกรรมเคยโกงหรือยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพ
อะไรก็ว่าไปนะคะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้เอ่ยชื่อของพระประธานหรือหลวงพ่อในวัดหลวงพ่อในวัดนั้นแล้วก็ขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าข้าพเจ้ามาขออโหสิกรรมจากนั้นก็นำเหรียญที่ถืออยู่ในมือนั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเพราะเชื่อว่าเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมการอธิษฐานจิตเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์โดยให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ขออนิสงส์การทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานนี่ก็เป็นการแก้กรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาหากใครที่มีปัญหาการเงินย่ำแย่ก็ลองทำดูตามคำแนะนำนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะเชื่อเรื่องกรรมไหมคะกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำบางคนกรรมก็อาจมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทุกข์ใจฐานะยากจนคนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดฉะนั้นถ้าหากไม่ขอขมากรรมก็จะยึดติดและเชื่อมโยงกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเรานั้นมีกรรมใดติดตัวมากรรมไหนที่ทำให้เราทุกข์แต่การขอขมากรรมนั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้ผูกติดกับเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นทุกภพชาติพระท่านก็เคยสอนว่าต่อให้เราจำไม่ได้ก็ตามการขอขมากรรมก็น่าจะเป็นการกระทำที่สมควรอย่างยิ่งว่ากันว่าก่อนหลับนอนก่อนนอนหลับเราควรตั้งจิตอธิษฐานสวดขออโหสิกรรมด้วยกล่าวดังนี้กายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตจะกัมมังอสันจิตจะกัมมังขมันตุเมอโหสิกัมมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จด้วยเธอสาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังคะ
ทุกท่านคะคำว่านี่ชื่อนี้สำหรับบางคนนั้นเป็นคำแสลงหูเพียงแค่ได้ยินกลับขนลุกสู้ด้วยความเข็ดขยาดบางคนสร้างนี่ด้วยความอยากมีอยากได้บางคนต้องเป็นนี่เพราะความจำเป็นบางคนเป็นนี่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการมีสารพันปัญหาเป็นนี่ก็ไม่ยากแต่หาเงินมาใช้หนี้สิลำบากมากกว่าหลายๆคนหยุดวงจรหนี้ของตนเองไม่ได้มันจึงทบและทบกันมากขึ้นจนบานปลายในท้ายที่สุดและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเป็นหนี้นั่นก็คือเรื่องความประมาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะวันนี้จึงขอนำเรื่องราวของชายคนหนึ่งนำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ฟังกันนะคะชายคนหนึ่งเป็นช่างประจำโรงงานแห่งหนึ่งไต่เต้าตามสายงานได้ดีมีโอทีทำงานล่วงเวลาได้เงินพิเศษเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตก็ราบรื่นเสมอมาแต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ทำงานนี้ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บหอมรอมริบเท่าที่ควรหาเงินไปใช้ไปไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นักและแล้วสักวันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโรงงานที่ทำมาหลายปีต้องปิดลงจึงตกงานตอนอายุ45ปีชายวัย45ปีเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีหน้าที่ดูแลลูกๆ4คนแกหางานใหม่อยู่หลายทีเปลี่ยนงานมาหลายครั้งจนเรื่องราวมาถึงขีดสุดเมื่อภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานหลายเดือนเพราะรักษาตัวและเนื่องจากเธอเป็นพนักงานชั่วคราวด้วยทำให้ไม่ได้รับเงินจากช่วงเวลานั้นแต่อย่างใดเรื่องราวจึงบีบบังคับให้ผู้ชายท่านนี้หันมาหานี้นอกระบบที่เขากู้ทั้งแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำที่ดอกเบี้ยสุดโหดและทั้งแบบที่มีโฉนดค้ำประกันทรัพย์สินที่ดินมรดกแปลงเดียวที่มีอยู่แต่ถ้าหากค้ำเงินกู้ดอกก็ถูกลงมาอีกนิดหลายเดือนผ่านไปรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้และหลายวันที่ไม่มีข้าวสารแม้จะกรอกหม้อบ้านชาวก็ค้างจ่ายรายเดือนและกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านที่เขาอยู่รถที่ใช้ทำมาหากินก็ถูกยึดโดนหนังสือทวงค่าเทอมของลูกพร้อมคำเตือนว่าจะไม่ให้เข้าสอบและที่ดินมรดกกำลังจะถูกยึดโดยที่เริ่มกู้จากเงินต้นไม่กี่หมื่นบาทเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผู้ชายท่านนี้แกเข้าปรึกษาผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ผมฟังพร้อมเสนอขายที่ดินแปลงนี้ให้กับผมเพื่อนำเงินไปตัดเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหมดนั้นพี่ชายท่านนี้เขาบอกขายที่ดินมรดกเพียงชิ้นเดียวที่บุปการีเหลือไว้ให้ด้วยน้ำตาที่ไหลนองเต็มหน้าชายวัย45ปีกว่าท่านนี้ร่วมงานกับผมมาหลายปีเขาคนนี้เป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ทำงานไม่มีปริปากบ่นแต่วันนี้กำแพงเหล่านั้นพังทลายลงและอ่อนแอลงจนถึงขั้นขีดสุดเพราะไม่ค่อยจะเก็บเงินและเหตุการณ์เมื่อวันนั้นผมจำได้ว่าผมไม่มีคำตอบใดๆให้กับพี่ชายท่านนี้สมองผมก็อื้ออึงเช่นกันภาวะอาการกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกบอกไม่ถูกว่าผมจะทำเช่นไรกับสถานการณ์เช่นนี้ผมจึงตอบพี่ชายท่านนี้ว่าที่ดินที่จะขายให้ผมขอเวลาผมเพื่อไตร่ตรองสักหลายวันท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะนี่แหละชีวิตคนเรา
ฟังแล้วก็อดจะคิดไม่ได้เลยนะคะว่าบางครั้งภาวการเป็นหนี้สินนั้นใช่ว่าหากเรานั้นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทในการทำงานสุดกำลังทั้งประหยัดอดออมเป็นที่สุดแล้วบางครั้งก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าเรานั้นยังไงก็ไม่ตกอับปัญหาหนี้สินต่างๆยังไงก็ไม่เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวของเราแต่ในทางกลับกันเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดกับหลายๆคนมาบ้างแล้วเช่นอยู่ดีๆก็ล้มป่วยโดนโกงธุรกิจบางก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปตกงานหาเงินไม่พอใช้ต้องหันหน้าไปกู้หนี้ยืมสินจนได้นี่แหละค่ะเราต้องเข้าใจตรงกันว่านี่แหละคือกรรมทางสินกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนได้ส่งผลดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่บางอย่างเพราะเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยทำท่านเคยสอนอย่างน้อยๆทำไปก็ไม่เสียหายกับเคล็ดลับดีๆของวันนี้คือวิธีการแลกเหรียญอธิษฐานหน้าโบสถ์เพื่อแก้กรรมเรื่องหนี้สินและหาโอกาสดีๆลองทำดูทำบ่อยๆแล้วสักวันชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ